ที่จังหวัดน้องคายนั้นโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่จังหวัดน้องคายเขาเร่งสูบน้ําแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะครับจนทําให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดทําให้สูบน้ําไม่ได้มานานกว่า7วันแล้วนะครับ จากการที่ข้าวนาปลงที่อยู่ในพื้นที่โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้ากําลังออกโรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดหนองคายช่วงนี้ก็มีการสูบน้ำแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเกือบ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้จะได้พักเคลื่องแค่วันละ2-3ชั่วโมงเท่านั้นนะคะโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุกตําบลชุมช้างอ,าอําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายก็เร่งสูบน้ํา แจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวนาปลังกว่า1น1,000ไร่ขณะนี้กําลังออกรวงคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ใน2สัปดาห์นี้นะคะสูบน้ําจากลําห้วยหลวงด้วยเครื่องสูบน้ําไฟฟ้าวันละ22ชั่วโมงพักเครื่องวันละ2ชั่วโมงจนทําให้มอแปลงไฟฟ้าที่ใจ่ายให้กับมอเตอร์เครื่องสูบน้ําไฟฟ้าระเบิดนะคะก็ไม่สามารถที่จะ ่ายไฟฟ้าได้เป็นเวลากว่า1สัปดาห์แล้วค่ะและก็ล่าสุดในทางอบตชุมช้างครับที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุกแห่งนี้เนี่ยครับก็ได้ขออนุมัติงบประมาณโดยผ่านสภาเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อปแปลงไฟฟ้าหม้อใหม่นะครับให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การไฟฟ้าจะได้สั่งหม้อปแปลงตัวใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนให้นะครับก็คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเร็วนี้แหละนะครับในขณะที่เกษตรกรก็ วันหากข้าวขาดน้ำนานเนี่ยก็จะทําให้ได้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับใจเย็นสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับถึงจะได้มอบแปลงใหม่แล้วนะครับก็บอกบอกต้นข้าวอดทนรอก่อนนะต้องต้องรอไปก่อนนะครับ